วัสดีค่ะไอจังค่ะสวัสดีครับตากะครับโอมิยาเกะจะปังคลิปส่งอาหารอูเบอร์วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดของเราสองคนจะอยากจะบอกว่าวันนี้เราเริ่มงานตอนช่วงเย็นนะในคลิปตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นและเราได้ออเดอร์ที่1แล้วค่ะเป็นออเดอร์อะไร KFC ครับ KFC ภาษาญี่ปุ่นว่าเคนตักกี้เคนตักกี้วันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะวันนี้น่ามีเมฆครับตอนแรกนะข่าวบอกว่าฝนตกใช่ไหมจริงๆไม่มีแดดด้วยเนาะสำหรับเราคือดีนะไม่ร้อนค่ะใช่ครับเนาะขับมาแบบใช้เวลาสักพักเลยนะคะกว่าจะได้ออเดอร์แบบเคนตักกี้นี้ก็คือแบบประมาณ10นาทีแน่เลยวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดแล้วแบบคนก็ออกไปแบบช้อปปิ้งเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะขับรถนะคะไปรับเคนตักกี้จากเดมัยกังนะพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกแต่ว่ามันไม่ตกนะคะแต่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะมีเมฆตอนนี้เรามาแถววัดทองนะคะจะไปรับอาหารวันนี้รถขับได้เรื่อยๆไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคอนซานยูหรือเปล่าอากาศดีอากาศดีแบบนี้เรียกอากาศดีเหรอดี ช่วงนี้เคนตักกี้มีไก่เผ็ดนะค่ะใช่บ้าก้าด้วยบ้าก้าด้วยอยากกินเลยเอาวันนั้นเรากินแล้วจ้ะใช่ใช่จริงโอ้ยสไปซี่มากสำหรับไอ้จังยังไม่เผ็ดจ้ะถึงแล้วค่ะรับอาหารมาแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำกับเคฟซีเป็นไก่อยากจะบอกว่าออเดอร์เนี้ยได้600กว่าเยนเรทเงินตอนนี้คือญี่ปุ่นไม่ค่อยดีอะค่ะไม่ดีเช่น100เยนตอนนี้24บาทถ้า 1,000 เยนก็คือ240ช่วงที่ทากะไปไทยอ่ะแรกๆคือเรทเงินเป็นไงบ้างตอนก็นมปังละ400บาท1,400จริงนะจริงนะอันนี้มันเกือบครึ่งเลยเนาะใช่ๆงี้ถ้าแบบเอกับทากะจะกลับไทยอ่ะก็คือใช้เงินญี่ปุ่นมากขึ้นใช้เงินเยนมากขึ้นใช่ๆๆตอนนี้แบบค่าเงินไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าจะดีสำหรับใครรู้ป่ะทากะสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเลขแปลงเงินญี่ปุ่นใช่ดีใช่ก็ถ้าเกิดใครอยากมาญี่ปุ่นนะคะตอนนี้แลกเงินเก็บไว้ก็ดีเพราะว่าค่าเงินมันแบบลงเยอะค่ะอย่างเอกับทากะแบบทำงานกว่าจะได้เงินแบบระดับนึงก็คือแบบใช้เงินเยนเยอะขึ้นหรือว่าเอส่งบ้านให้แม่อะไรเงี้ยเอก็จะแบบใช้เงินเยนมากขึ้นอะไรเงี้ยนะเอจังโททหารสระอาโบใบไม้กว่าไรพอทหารสระอาบอใบไม้ทาบ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาบขี่ได้ยี่ห้อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่กันบอใบไม้สระอาโททหารบอใบไม้โหถ้าบอใบไม้สระอาททหารก็คือบาทค่ะก็คือเงินบาทใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วทาบเมื่อกี้คืออะไรบุกปิดไม่ใช่บาทอยากบอกว่าเสียงภาษาญี่ปุ่นเรียกยังไงรู้ไหมบาทบาทสุไทบาทไทบาทไทบาทส่งอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดทองนะคะที่นี่คือวัดทองเลยคิงกินคากุจิใช่คงยูนามากิไพร็อตเมใช่ใครมานะวันนี้วัดทองอุ้ยเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะออเดอร์เรียบคุราซุชิวัดทองใครอยู่วัดทองบ้างทักถามนี่ค่ะวัดทองเลี้ยวเข้าไปในนี้ก็คือมันเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปอ่ะเนาะทานเนาะใช่ครับเหมือนมาเกียวโตก็ต้องมาวัดทองเพื่อถ่ายรูปวัดทองนี่มาครั้งเดียวพอนะคะครั้งเดียวพอไม่2 ครั้ง แต่เอก็มาหลายครั้งนะตกเคยเข้าด้วยเนาะตอนเด็กๆเคยเข้าใช่ยุคครับออเดอร์ที่2ได้แล้วค่ะเป็นคุระนะซูชิแถวๆที่นี่เลยเนี่ยฝรั่งเยอะเลยวัดทองที่นี่ใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยนะร้านที่เราไปนะคะเรียกว่าร้านคุระซูชิเป็นซูชิราคาน่ารักนะใช่ครับคุระซูชิยังไม่มีที่ไหนนะแต่ว่ามีที่จริงกำลังจะขยายสาขาไปต่างประเทศใช่ก่อนอยากให้ไปที่ไทยบ้างจังจะมาใช่ไหมคุระจำได้ว่ากินซูชิ100เยนล่าสุดก็คือคุระแถวบ้านนั่นแหละกินกับทากะเนา
ดีจังมีที่จอดรถทักกันมาเตนะโอเคครับรอคนเดินซิกที่ว่าสีดาดีก็ว่าโอ้รามบามินี่ดีเพราะว่ามีที่จอดใช่สำหรับเราโอเคนะคะเดี๋ยวไปรับอาหารก่อนนะถ้าทักกะกับไทยอยากจะลองกินซูชิที่ไทยไหมอยากกินครับร้านอะไรนะชื่ออะไรนะอยากกินซูชิโร่คุยได้ยินว่าซูชิโร่เปิดที่ไทยถ้ากะเคยกินที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเออแล้วก็เดี๋ยวเราแบบอยากลองกินว่าที่ไทยแบบมันจะเหมือนญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พนักงานแบบพูดอิราชัยมาเซะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอาจริงด้วยเดี๋ยวกลับไทยรอบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองไปกินซูชิที่ไทยด้วยนะเดี๋ยวไว้มารีวิวว่าเออแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเพิ่งเปิดตอนที่ช่วงที่เรายังไม่ได้กลับไทยเลยนะคะก็เลยใช่อยากลองนี่ผ่านมาศาลเจ้านี้ทักอ่ะศาลเจ้านี้ช่วงปีใหม่เราก็มาอีกศาลเจ้านึงทักอ่ะศาลเจ้านี้แบบดีนะこれね北の天満宮北の天満宮มีเทศกาลใหญ่ด้วยเนาะใกล้ๆวัดทองค่ะถ้ามานะเมื่อไหร่ไหนดูไปอยากไปอ๋อปีใหม่มีเทศกาลใช่มีร้านริมถนนเยอะขับได้เรื่อยๆแล้วก็อากาศไม่ร้อนด้วยสนุกสนุกดีมากแต่ฟ้ามืดมืดそのまま進行を通過その後次で右方向あ、ゆちゃん夜勤แบบนมเล็กๆนะกาเฟ่ตอนนี้ฮิวนี่นะจอดซื้อได้นะกินอะไรนะร้านกาแฟเมื่อกี้แต่ว่าร้านนี้เก่ามากจังสวยด้วยแล้วก็น่ารักอ่ะแต่ก็เต็มเลยแถวนี้ร้านเก่าๆเยอะมากจังใช่สวยถนนนี้ชอบนะถ่ายรูปสวยด้วยต่อไปเป็นออเดอร์ที่3ค่ะโคโคอิชินะแถวๆเอ็มมาจิรถเริ่มเยอะเพราะว่า5โมงเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นถึงแล้วโคโคอิชิแต่เราจะจอดไฟกระพริบตรงนี้ลงไปรับนะรับอาหารมาแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะเออยากจะมามอยเรื่องโคโคอิชินะทุกคนก็คือเวลาที่เอรู้สึกว่าเออยากจะกินข้าวแกงกะหรี่ที่เผ็ดๆเอจะเลือกเป็นโคโคอิชิเพราะว่า1โคโคอิชินะคะสามารถเลือกระดับเผ็ดได้คือเออ่ะจริงๆแล้วเอเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งโคโคอิชิสำหรับเอคือระดับ4ก็คือเผ็ดแล้วถ้ากะนึงก็ไม่ได้ถ้ากะจะเลือกฟูสึก็คือ0นะคะไม่เผ็ดเลยวันนั้นที่บีมาเออ่ะเลือกเผ็ดแค่ระดับ2แล้วบีอ่ะก็บอกว่าเอองั้นเอามาเลยเผ็ดๆบีก็เลือกเป็นระดับ4ค่ะทุกคนตกลงคือแบบสำหรับบีอ่ะบีก็เป็นคนกินเผ็ดนะระดับ4สำหรับบีก็คือเผ็ดเลยใช่ก็คือถ้าใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเอแนะนำเป็นเผ็ดระดับ2ถึง3เนี่ยโอเคแล้วแต่ถ้าใครที่ชอบกินเผ็ดแบบเผ็ดมากๆก็คือแบบ4 5ก็อร่อยแล้วค่ะถ้ามากกว่า5เอว่ามันจะเผ็ดเกินไปนะก็สำหรับเอกับทากะเหมือนกันตอนที่ไปเที่ยวไทยอ่ะเคยกินโคโคอิชิที่ไทยด้วยใช่เนาะรสชาติเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยโคโคอิชิเหมือนกันใช่ก็เลยตอนนี้ถ้าใครอยู่ที่ไทยนะคะแล้วนึกถึงข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็ไปเข้าโคโคอิชิเลือกระดับเผ็ดได้เอแนะนำว่าเป็นระดับ 3-4 ก็อร่อยแล้วค่ะออเดอร์ที่4ได้แล้วค่ะเป็นแมคโดนัลด์นี้นะแมคโดนัลด์แถวบ้านวันนี้นะเราสองคนไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบให้ได้เงินเยอะนะทุกคนจริงๆมาเป็นวันหยุดพักผ่อนของเราสองคนแล้วเราอ่ะก็มีเมนูอาหารที่เราอยากกินก็คือเมนูอะไรคะวันนี้โมทสึนาเบะก็คือชื่อโมทสึนาเบะก็คือเรียกอะไรนะทับทับนะทับตับตับโอนาเบะทับตัวงอกนะตัวงอกทับใช่ไหมซุปแล้วก็ไผ่ใช่ไหมร้อนนะもうเรียกว่าสุกี้かなสุกี้รสชาติญี่ปุ่นใส่ทับเรียกว่ามอสซาเบะโอเคชินด้วยไหมใช่เนาะรูปรูปเดี๋ยวเราจะขับรถไปซื้อเขาเรียกว่าไงวัตถุดิบนะคะที่อีออนแต่ระหว่างเนี้ยเราก็จะค่อยๆเปิดออเดอร์แล้วก็ขยบถนนออกไปนะคะเพื่อไปซื้ออาหารด้วยแล้วก็แบบทำงานไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ 5:30 น.เริ่มมืดแล้วจริงๆทากะเขาทำงานเหนื่อยมาหลายวันค่ะวันนี้เขาไม่อยากจะแบบขับรถเยอะก็คืออยากจะซื้ออาหารกลับบ้านไปกินข้าวที่บ้านเลยนะคะก็ทำ
บาลานซ์2 อย่างก็คือไปส่งอาหารด้วยแล้วก็แวะไปซื้ออาหารทํากับข้าวด้วยค่ะบางคําว่าอยู่ทํากันนะถ้าเหนื่อยไม่อยากขับรถเยอะใช่มั้ยเอ๊ะรถไปบ้างเห็นรถพยาบาล 3-4 คันแล้วค่ะแบบว่าอุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุร้องไม่อากาศร้องใช่ๆตอนนี้ 5:30 นเหมือนฝนจะตกอ่ะค่ะฟ้ามืดเลยใช่ๆน่ากลางคืนน่าจะฝนตกนะโหราว้ามันไม่ลงมาไม่ลงมาจ้ะมันอยู่ข้างบนโหรากลัวอ่ะกี่ทุ่มตกคิดว่า3ทุ่มตกมาตกแล้วอ๋อแต่เมื่อกี้นัตโตก่อนเรามาทำงานนัตโตเดินเล่นแล้วนะคะออเดอร์ที่5ได้แล้วค่ะเป็นโยชิโนยะนะแล้วเราจะรับตอนนี้เราอยู่ที่ไซอินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจอดรถตอนนี้นะคะหลังจากส่งโยชิโนยะเอกับทากะก็ปิดออเดอร์แป๊บนึงนะแวะมาซื้อกับข้าวที่อีออนนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินโอนาเบะแล้วก็ทากะอยากกินเค้กด้วยก็เลยเราแวะมาซื้ออาหารที่นี่เดี๋ยวเข้าไปซื้ออาหารกันค่ะซื้ออาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองเปิดออเดอร์เล่นๆมีอูเบอร์เรียกนะคะเป็นร้านพิซซ่าไม่คิดว่าจะเรียกด้วยนะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปรับพิซซ่าสำหรับไม่ซื้อก่อนแล้วก็ได้คุณซื้อก่อนได้ใช่ก็คือที่ทำวันนี้ก็คือได้ค่าอาหารทั้งหมดแล้วนะคะก็คือใช้อยู่ในที่เราทำงานเอาล่ะเขาพิซซ่าละกี่อันจ้ะว่าแบบเอาแบบพิซซ่าไซส์ใหญ่นะแบบระวังนะกระเป๋านะมอเตอร์ไซค์ตัวยากไหมครับอ๋อเรามีรถค่ะครับสะดวกอ๋อพิซซ่าละจริงด้วยไฟเขียวเปล่าครับโคโค่ที่นี่ไหมข้างหน้าไหมข้างหน้าดีกว่า目的地は左側ピザーラ再現店เอ้าระวังนะรถออกเถอะค่ะอพาร์ตเมนต์มันเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยเถอะค่ะตอนนี้นะคะเราได้ออเดอร์เป็นดับเบิลนะจะไปรับแมคโดนัลด์ที่ไซอินด้วยเท่ากับว่า2ออเดอร์นี้ได้เงินประมาณ 1,000 เยนนะถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เราใช้เงินใช้จ่ายซื้ออาหารไปกับที่เราได้มาถือว่าถั่วเฉลี่ยกันโอเคมากๆเลยค่ะได้มากกว่านิดนึงนะคะดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เดินเล่นกับนาโตจังที่หลังอาจจะออกมาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ถือว่าออกมาทำได้เป็นค่าอาหารแล้วก็เดี๋ยวให้ทากะเขาพักผ่อนด้วยถือว่าโอเคแล้วค่ะเนาะกลับมาไซอินไซอินอีกแล้ววนอยู่แถวเดิมนะคะไอ้จังส่งอาหารที่เกียวโตนะไม่ใช่แค่ในเมืองเกียวโตที่นี่นะค่ะมีอุจิบ้านด้วยอุจิเมืองชาเขียวค่ะแล้วอุจิใช่ไหมใช่บางที่แบบบางคันนอกซิตี้ก็เอเรียฟุชิมิก็มีอุจิก็มีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เทโอจังหวัดเกียวโตนะจริงชิงะจังหวัดชิงะมีอยู่บ้างด้วยคือไปส่งจังหวัดอื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าใครอยากบอกคายากดูเราทำที่เมืองชาเขียวอุจิไหมเดี๋ยวไว้ว่าหลังเอกับทากาจะไปถ่ายแบบนอกเมืองจากที่เราอยู่บ้างนะคะเช่นอูจิโอซาก้าอะไรเงี้ยถ้ามีวิวใหม่ๆนะคะแต่ตอนนี้ขอไปรับแมคโดนัลด์ก่อนนะรถจอดเยอะเลยโอเคต่อไปไปส่งแมคโดนัลด์ค่ะส่งแมคโดนัลด์นะตอนนี้อยู่ที่โอมิยะนะคะแยกโอมิยะถนนนี้ก็เห็นหลายครั้งนะในคลิปจำได้ตัวเองก็จำได้ไม่ไรจะทำจักรยานก็ลายกันแล้วใช่จริงค่ะซันโจส่งอาหารอยู่นะก็มีออเดอร์ค่ะทุกคนก็คือ
2 กิโล 1,300 เยนจาก Uber นะคะก็เลยยอมรับเพราะว่า 1,300 1แค่ไม่กี่นาทีเองอะได้ 1,300 ก็เลยเออเรา2คนก็เลยแบบยอมรับนะคะ 1,300 เยน350บาทใน5นาทีใน5นาทีได้แบบ 1,300 เยนดีมากเนี่ยถึงแล้วบาไกบาไกเรโวลูชั่นเกียวโตไม่เคยรับกันแล้วจะบอกเขาระวังจักรยานนะร้านนี้เปล่าร้านนี้ไม่เคยรู้โอ้วากิวเบอร์เกอร์อะไรก็ไม่รู้น่ากินมากเลยรับง่ายด้วยเนาะนี่ส่งเบอร์เกอร์เสร็จแล้วค่ะแล้วเรากำลังจะกลับบ้านตอนนี้เราผ่านมาที่อันนี้วัดโทจินะคะอยู่ใกล้ๆสถานีเกียวโตเลยถนนนี้ก็เป็นอีกถนนนึงที่แบบให้ความรู้สึกญี่ปุ่นนะคะโทจิตรงนี้ข้างหน้าโทจิสวยเนาะสวยโอ้ยจ้ะราคาดีตอนนี้อูเบอร์ได้ 3,000 นะคะเรียกอีกแล้วอ่ะได้ไหมจะกลับบ้านแล้วจริงๆออเดอร์เรียกไม่หยุดเลยนะแต่ว่าเอกับทากาจะกลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วนะคะเอจ๋าเรานะกลับบ้านแล้วมอสนาเป็นอะไรจะให้ดูนะอีเซโนเดโอราอัจฉริยะเฮงเก้ไซโก้จริงจริงข้างในมีนะทับกับมูมีครับนี่แล้วก็ทุกคนทักกันนะซื้อเรียกว่าอะไรนะอันนี้ขนมเวียดนามขนมไทยเลยมันขนมไทยคงว่าใช่ครับอารมณ์แบบรอดช่องนะนั่นก็เย็นนะเป็นน้ำแข็งขายก็มาละลายที่หลังกินนะกินครั้งแรกวานิลาไดกุน5บาทสีร้อยนะดีใจครับตอนนี้น้ำมันกินข้าวมอสนาเบเรโอตอนนี้อัปตุเรียมซูตีรังเวียดนามใส่อะไรนะผสมอันนั้นแล้วตุเรียมใส่ไม่แน่ใจว่ารสชาติแบบไหนจ้ะให้ลองดก本当にいただきます。さっき前だとする。おお。おお。ワンナ。ワンレコ。ココナッツミルクかな飲めじゃ。レコマキパソンサイトリアンこれミロチャトリアン。バ。ไม่ใช่หวานมากแล้วก็มันอร่อยครับขอบคุณครับขอบคุณมันไม่ใช่ซื้อข้าวหน้าก็ซื้อไม่ใช่อร่อยหวานขอบคุณถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามはい、お土産ジャパンどうやくらサムラップワニーサワディーカープサワディーカープ